界の大スター私ヨハネにサインを頼むなら今のうちですよโยฮานิสเดอะพาราเลียนซันชายอินเดอะมินเนอร์เรียกได้ว่าเป็นเดอะไลฟ์ภาคซันชายที่กลับมาอย่างยิ่งใหญ่ไม่เชิงขนาดนั้นหรอกผมคือต้องบอกว่าเป็นเดอะไลฟ์ภาคโปรดเลยที่เรียกได้ว่าในเนื้อเรื่องเนี่ยจบไปอย่างสมบูรณ์แล้วในภาคของเดอะบูบี้ซึ่งก็กินเวลาเกือบ4ปีเลยนะผมที่ซันชายได้มีภาคใหม่ซึ่งถ้าเอาว่ากันตามตรงเนี่ยผมไม่คิดว่าเขาจะทำภาคนี้แต่เนื่องจากปีที่แล้วมี AP 4 Day ของโยฮานิสที่อยู่คู่กับหมาตัวหนึ่งที่ยังเป็นปริศนาแล้วก็ขึ้นว่าซันชายอินเดอะมิลเลอร์จึงทำให้สงสัยว่ามันจริงหรือหลอกเพราะว่าวันที่ลงมันคือ AP 4 Day นะผมจนกระทั่งในปีนี้ปี2023ก็ได้มากันแล้วนะผมกับภาคนี้เลยของซันชายอินเดอะมิลเลอร์นะโดยมียูชิโกะและโยฮานิสเราเนี่ยเป็นตัวเอกเป็นตัวนางเอกของเรื่องเลยนะผมซึ่งภาคนี้คงไม่น่าจะเกี่ยวกับไอดอลหรือเปล่าแต่ในเรื่องที่เริ่มมาเนี่ยชัดเจนแล้วว่าโยฮานิสต้องการเป็นแบบดาราเป็นซูเปอร์สตาร์แต่ก็ผิดหวังก็เลยต้องโดนเรียกตัวกับนุมาสึนะผมซึ่งผมเนี่ยคือดีใจมากคือไม่คิดว่าตอนแรกเขาจะทำนะผมสำหรับภาคแบบต่างโลกคือมันไม่มีเรื่องไรภาคไหนที่เขาทำไปต่างโลกครับผมจริงๆมันก็มีแหละอย่างซันชายก็ซึ่งได้คอลแลบกับ Grand Blue Fantasy มาแล้วนะผมก็อันนั้นก็คือเป็นเกมไปเลยแต่อันนี้คือเป็นอนิเมะเลยนะผมซึ่งในภาคนี้เนี่ยผมต้องบอกแล้วว่าคิดถึงเลยนะที่ภาคซันชายเนี่ยกลับมามีอนิเมะอีกครั้งหนึ่งซึ่งผมที่เป็นแฟนครับของภาคนี้แล้วก็วงนี้แล้วถึงแม้เนื้อเรื่องมันจะในซีรีส์เนี่ยอาจจะจบแบบกลางๆเก่งๆนิดหนึ่งอาจจะชอบบางส่วนไม่ชอบบางส่วนแล้วก็ไปปิดจบดีในมูฟวี่แล้วก็ไปคิดว่าจะมีต่อนะผมแต่สำหรับภาคซันชายอินเดอะมิลเลอร์ต้องบอกแล้วว่าน่าจะไม่มีความเกี่ยวข้องกับในจักรวาลหรอกนะเพราะว่าอันนี้มันคือเวอร์ชันต่างโลกเลยมันคือเรื่องไร้ซันชายต่างโลกจริงๆนี่เองนะฮะก็จะมีการเปลี่ยนอะไรเล็กน้อยในเรื่องแล้วก็มีตัวละครมาเพิ่มนะผมตัวละครที่มีบทนิดเดียวก็จะมีบทกลับมาอย่างตัวหนึ่งที่ผมเห็นแล้วแบบอุ้ยเขาประกาศว่าตัวนี้เขากลับมาจริงหนึ่งในนั้นก็คือสกิจังที่เป็นลูกพี่น้องของโยจังนะผมซึ่งในตอนดูวีดูผู้ชายนะโดนหลอกกันเต็มเลยซึ่งตัวละครนี้กับปาผมก็เอ้ยคิดถึงนะผมแล้วก็เป็นตัวละครใหม่มาด้วยซึ่งคือตัวละครนี้เลยนะผมที่ให้เสียงภาคโดยนักแสดงที่เป็นกูคายาโร่นะผมเดี๋ยวผมแปะชื่อไปให้นะฮะแล้วก็เป็นตัวละครใหม่แล้วก็ตัวละครเก่าๆที่ยังกลับมาอีกเช่นเคยนะผมว่าจะเป็นเหล่าพี่สาวของจิกะนะผมแล้วก็ในภาคนี้ต้องบอกแล้วว่าทุกคนเนี่ยกับทุกคนจะมีสัตว์เลี้ยงประจำตัวแต่ก็ผมแล้วก็แต่ละคนต้องบอกแล้วว่ามีบทบาทที่แตกต่างกันไปบางคนนี่เรียกว่าแปลกกันเลยนะผมแล้วก็จะไปดูกันนะว่าแต่ละคนเนี่ยมีตำแหน่งอะไรบ้างทำงานอะไรกันบ้างนะผมในเนื้อเรื่องแล้วก็มาเริ่มกับตัวแรกเลยของอย่างโยฮานิซึ่งในภาคนี้จากที่ในตอนแรกเธอจะไปเป็นดวงดาวหรือเป็นดาราในเมืองใหญ่กับพาดก็กลับมาที่นุมาสึแล้วก็มาเปิดร้านดูดวงแล้วผมก็คือนักทำนายดวงตามในอนิเมะเลยด้วยผมดูนี่นั่นตามภาษาของตัวเธอเองนะแล้วก็คนต่อมาเลยคนสนิทกับโยฮานิสก็คือฮานามารุแล้วก็ผมก็ในบทบาทของภาคนี้เธอมีร้านขนมของเธอเองนะทำขนมขายแล้วว่าเธอชอบกินก็พวกอาชีพส่วนใหญ่ก็เป็นการอิงตามในซีรีส์ลิฟไลซันชายภาคเก่าเลยนะครับผมคนต่อมาเลยนั่นก็คือรูบี้เดี๋ยวผมในภาคนี้นี่แปลกนิดหนึ่งรูบี้นี่คือจะตัวหดลงนะฮะเธอประทายยุทธของเขาพูดนะผมเป็นพูดเลยนะเป็นตัวเล็กเลยนะผมแต่จะมีร่างตัวโตก็ได้แล้วก็ต้องรอดูนะสำหรับรูบี้นะที่มันภาคนี้ก็เป็นพูดจิ๋วนะผมก็ไม่ได้จิ๋วมากนะคนต่อมาก็คนนี้เลยผมลีดเดอร์ของภาคเก่าซึ่งภาคนี้ไม่ได้จะลีดเดอร์นั่นคือจิกะนะผมแล้วก็ในภาคนี้ก็ยังคล้ายๆกับภาคเดิมตรงที่ว่ายังภาคนี้ยังมีเรียวกังเก่าแก่เหมือนเดิมแล้วก็มีหน้าที่ดูแลเรียวกังอย่างนี้อย่างนั้นตามในภาคอนิเมะเดิมเป๊ะเลยนะผมมีพี่อีก2คนเหมือนเดิมที่ยังทํางานที่เก็บเรียวกังเหมือนเดิมนะผมคนต่อมาก็คนสนิทจิกะเลยของก็คือโยจังแต่ในภาคนี้เนี่ยเธอทํางานเป็นคนส่งจดหมายที่ดูมาสื่อนะครับผมตอนแรกผมคิดว่าเอ้ยระดับโยนี่จะเป็นแบบคนขับเรืออะไรงี้นะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรนะผมคนต่อมาดิโกจังนะผมในภาคนี้เธอเป็นนักสัตววิทยาที่มาจากนอกนูมาสึครับผมโหมาเกินคาดเลยสำหรับคนนี้นึกว่าจะเป็นแบบนักเล่นดนตรีอะไรงี้ไม่ได้เป๊ะทุกคนนะฮะสำหรับในเรื่องนี้นะผม
แล้วก็คนต่อมานะผมเมนหลักผมเลยเลิฟๆสุดคานันนะผมในภาคนี้เป็นเจ้าของอู่นะผมแล้วก็ใช้เศษขยะที่ได้จากทะเลเนี่ยมาประดิษฐ์แล้วก็เปิดร้านอะไรประมาณนั้นนะผมภาคนี้คานันผมกลายเป็นนักประดิษฐ์ประดอยไปละไม่ธรรมดานะคนต่อมานั่นคือมารินะผมภาคนี้เกินค่าที่มาริเป็นจอมมารพญาตระกูลจอมมารเลยนะผมโหไม่ธรรมดานะมาริและตัวละครสุดท้ายไดยะนะผมนะประธานนักเรียนสุดหัวร้อนซึ่งในภาคนี้ก็มีหน้าที่เป็นหัวหน้าที่ทำการของรุ่นบัสเซอร์เลยนะผมก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งหน้าที่ของเธอที่ตรงกันทั้งในโลกต่างโลกแล้วก็ในภาคสัญชายนะผมตรงกันเป๊ะมากๆแล้วก็ในภาคนี้เนี่ยคือทำให้ดูไดยะเราที่คือดูเท่ขึ้นมาทันทีเลยนะครับผมแล้วผมก็ต้องบอกเลยว่าสัญชายดิมิเลอร์เนี่ยภาคนี้เนี่ยคือต้องบอกเลยว่าลายเส้นเนี่ยมีความเปลี่ยนไปเลยนะผมคือตั้งแต่พระนิจิตอนไปที่มีการเปลี่ยนลายเส้นเนี่ยก็ลายเส้นเปลี่ยนไปทำให้รู้สึกว่าดีขึ้นก็จะมีแค่ซูเปอร์สตาร์ที่ยังคงลายเส้นของพวกยุคแรกไปอยู่นิดหนึ่งแต่ก็ไม่หนักมากจนมาในภาคสัญชายดิมิเลอร์เนี่ยก็คือลายเส้นเปลี่ยนจนแบบตัวละครทุกตัวมันบัฟให้ดูน่ารักมุ่นเลยนะคือผมชอบเลยผมคือลายเส้นอย่างนี้คือไม่จำเป็นต้องแบบเป็นเอกลักษณ์เดิมตลอดในการเปลี่ยนแปลงแต่ยังคงเอกลักษณ์เดิมซึ่งผมชอบนะฮะแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยคือผมจะพูดอันนี้ถึงพอดีภาคนี้ที่ผมบอกแต่ละคนจะมีตัวละครสัตว์ประจำแล้วก็จะเอาตัวนี้เลยตัวเด่นๆตัวแรกเลยที่ผมลายลับหรือลายแลบนะคือมันอ่านได้สองแบบนะผมซึ่งก็เป็นหมาป่าอสูรตุนเวเลอร์เธอเลยนะผมก็จะมีตอนหนึ่งที่ในรับไร้สัญชัยซีซั่น2เนี่ยยูฮันเน่ได้ไปเก็บหมามาโดยบังเอิญแล้วก็ตั้งชื่อว่าไรแลบแล้วก็ดิโกตั้งว่าน็อกเทิร์นสรุปสุดท้ายเจ้าของก็มาเอานะผมซึ่งน่าจะเป็นแรงบันดาลใจในการตั้งชื่อสำหรับหมาตัวนี้นะก็ชื่อไรแลบไปเลยนะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะผมเป็นสัตว์เลี้ยงอีกตัวหนึ่งที่มีบทบาทมาตั้งแต่ในอนิเมะเลยนะผมซึ่งสร้างสีสันมากคือชิทาเกะซึ่งภาคนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะผมยังมาอยู่ก็เป็นมาสอดประจำเรือคลังของกิกะเลยนะผมตัวนี้ก็หน้าตายังคงเดิมแต่ก็น่ารักอยู่นะผมตัวต่อมาก็ตัวนี้เลยนะผมซึ่งเหมาะกับพานามารุอย่างมากนั่นก็คือชิชิโนชินก็เป็นอสูรหมูป่านะฮะที่พานามารุเราได้เลี้ยงเอาไว้ก็คงจะกินเก่งเหมือนกับเจ้าตัวหรือเปล่าต้องรอดูกันตัวต่อมาเลยนะผมสำหรับตัวนี้นะเป็นสัตว์ประจำตัวของคานันนะผมแต่ต้องบอกว่าเป็นคู่หูมากกว่าเพราะตามคำอธิบายมันบอกงี้นั่นก็คือโทโนซามะนะผมเป็นหุ่นยนต์กบชัดเจนเลยนะผมซึ่งตัวนี้ก็แน่นอนนะผมคานันสร้างขึ้นมาจากขยะที่เก็บได้ตามทะเลโอ้โหคานันเรานี่แบบฝีมือภาคนี้แบบสุดจริงๆอ่ะเก็บจากเศษขยะร่างรวมกันเป็นหุ่นกบตัวนี้นะผมซึ่งในตัวอย่างเรายังไม่เห็นนะว่าตัวขนาดใหญ่ขนาดไหนนะผมแต่น่าจะตัวระดับหนึ่งเลยนะสำหรับตัวนี้นะผมแล้วก็ตัวสุดท้ายสำหรับตัวนี้ผมต้องยกให้ตัวนี้นะผมไม่รู้เป็นตัวอะไรนะฮะหน้าตาแปลกประหลาดก็เลยเรียกตัวนี้แล้วกันนั่นก็คือเป็นลับปี้ก็เป็นปีศาจรับใช้ที่ทำงานที่ปราสาทของมารินะผมซึ่งมารีภาคนี้เป็นจอมารก็เลยต้องมีปีศาจประกอบก็ไม่แปลกนะแล้วก็ตัวละครอื่นอีกที่ก่อนหน้าที่ผมว่ากลับมาเนี่ยก็จะมีพี่วิโตะกับพี่ชิมะที่จะมีบทบาทกลับมาอีกครั้งหนึ่งแม้กระทั่งแม่จิกะก็กลับมานะผมก็ยังกลับมาเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็อีกคนหนึ่งที่กลับมาเหมือนกันก็คือแม่ของโยฮานะนะผมคือบอกแล้วว่าภาคนี้จริงๆนะคือลายเส้นภาคเก่าเนี่ยคือมันเป็นเอกลักษณ์ใช่ไหมพอภาคนี้เนี่ยมันบัฟให้ลายเส้นมันดูสวยแล้วก็น่ารักขนาดคุณแม่น่ารักอะแล้วจริงเนี่ยผมนี่ผมไปชอบคุณแม่อะไรเนี่ยไม่ได้อีก2ตัวละครที่ก่อนหน้านี้ผมอัดเสียงไปไม่ได้พูดถึงนะผมก็คือสึกิจังก็เปิดร้านถ่ายรูปนะในนั้นเลยนะผมในเมืองเลยเป็นเจ้าของร้านถ่ายรูปกับอีกคนหนึ่งก็คือโคฮาคุเนี่ยที่ให้เสียงภาคเดโกคายาโร่นักแสดงนะฮะเป็นผู้ช่วยของไดยะนะผมซึ่งทรงนี่คือดูแมนมากแต่ก็ต้องรอดูบทบาทไปนะฮะซึ่งผมในตัวอย่างอยู่แวบหนึ่งนะผมสำหรับนี้ซึ่งก็มีประมาณนี้เนี่ยผมคร่าวๆเอาจริงเลยในภาคนี้คือเป็นอะไรที่ถือว่าแหวกนะสำหรับเลิฟไลฟ์ปกติมีแต่ร้องเต้นไอดอลเนาะจนมาภาคนี้เป็นภาคต่างโลกไปเลยก็เรียกได้ว่าดีนะผมสำหรับผมจะได้มีอะไรให้ดูหลากหลายมากขึ้นมากกว่าแค่การเป็นไอดอลก็คือการมีเนื้อเรื่องที่แหวกแล้วก็ทำให้คนดูติดตามนะไม่ใช่แค่แบบเป็นไอดอลอย่างเดียวมีหลายๆแบบบ้างนี้ก็ดีสำหรับผมนะคือชอบเลยนะฮะซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยผมได้ไปเห็นข้อมูลของ Pixar Thailand มาเขาบอกว่า
มีภาคไทยซึ่งก็แสดงว่าทีมภาคเก่าเนี่ยที่ภาคซันชายเพราะฉะนั้นภาษาไทยเนี่ยก็อาจจะกลับมาหรือเปล่าหรืออาจจะมีบางคนที่ไม่ได้กลับมาอาจจะมีเปลี่ยนเสียงยังใกล้ก็ต้องรอรับชมนะผมแล้วก็เรื่องนี้จะฉาย25มิถุนาซึ่งถ้าอันนี้คือผมอัดเสียงคือวันที่24เนี่ยผมไม่รู้ว่าไอคลิปนี้จะลงวันที่ออกอากาศหรือเปล่าหรือว่าจะลงเลยวันที่ออกอากาศก็อยู่ที่ความขยันของคนตัดคลิปนะผมนะก็มีคร่าวๆประมาณนี้นะสำหรับเลิฟไลฟ์สัญชัยอินดิมิลเลอร์นะครับมีภาคหนึ่งที่น่าติดตามจริงๆสำหรับเรื่องนี้นะแล้วก็มารอดูกันวันที่25มิถุนายนนี้นะผมก็ถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ไปติดตามแล้วก็ฝากกด subscribe ให้ช่องอนิเมะเซอร์ไคร์ด้วยผมโอ้โหแทบไม่ได้กลับมาภาคเสียงนั้นนี่แทบลืมไปเลยนะฮะก็มีตะกุกตะกักบ้างนะผมก็จะพยายามกลับมาทำคลิปแล้วก็ช่วงนี้มีของรีวิวแบบซื้อมาดองเยอะมากเกี่ยวกับรถไลท์นะผมก็คลิปหน้าน่าจะเป็นการรีวิวฟิกเกอร์อนิเมะถ้าไม่ในรถไลท์ก็จะเป็นเรื่องอื่นบ้างผมกันคนเบื่อผมซื้อมาดองไว้นิดหน่อยถ้าอยากดูก็รอชมกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย